เอ็ดดีเฮินส้มหล่นแมดลูมกับเดอะโซนรับช่วงต่อเตรียมจัดไฟทีโอฟิโมโลเปตจอร์ดคัมโบโซจูเนียในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นไลท์เวท IBF WBO WBA Super World WBC แฟนชายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเกจิมวยทํานายว่าลงในวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้หลังจากที่ทาง IBF หนึ่งใน4สถาบัานหลัก ของวงการมวยสากลประกาศตดสิทธิ์ทิวเลอร์จากการเป็นผู้จัดเนื่องจากทิวเลอร์ล้มเหลวที่จะจัดไฟนี้ให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ตกลงกันเอาไวา้ในสัญญาการประมูลเดิมทีไฟของโลเปสกับคัมโบโซจูเนียจะต้องเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่เนื่องจากตัวไฟดันจัดชนกับปกายการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล ทำให้ทิวเลอร์พยายามเลื่อนไฟมาเป็นวันที่17ตุลาคมนี้แทนแต่ทางทีมงานของคัมโบโซสนั้นดันไม่ยอมและจัดยื่นคำร้องไปที่ IBF ทันทีส่งผลให้ทิวเลอร์ต้องเสียสิทธิ์ในการจัดไฟพร้อมต้องจ่ายค่าตัวชดเชยให้กับโลเปซกับคัมโบโซจูเนียเป็นมูลค่ารวมถึง1.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ40ล้านบาทอย่างไรก็ตาม ทางแมดรูมกับเดอโซนยังไม่ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าตัวไฟคู่นี้จะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่หรือว่าจะไปจัดกันที่ไหนกันแน่นั่นเอง